สวัสดีค่ะเอจังค่ะสวัสดีครับทักกะครับจินเจียนี่ครั้งที่3สวัสดีค่ะทุกคนชื่อเอนะคะเป็นคนไทยค่ะอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะส่วนคนนี้ค่ะชื่ออะไรคะชื่อทักกะครับคนญี่ปุ่นที่พูดไทยได้ครับค่ะก็ขอแนะนำตัวนิดนึงนะคะเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามเอกับทักกะนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเอกับทักกะคือเป็นอะไรนะคะก็เอกับทากะอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะจังหวัดเกียวโตค่ะก็เป็นผู้หญิงไทยกับคนญี่ปุ่นที่ติดตามนักกีฬาไทยที่เล่นอยู่ที่เจลีกนะคะก็มีโอกาสหลายๆครั้งค่ะที่ได้เชียร์เจชนาทิพย์หรือว่าธีราธรนะคะก็เอกับทากะก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเอกับทากะวันที่4ตุลาคมเอกับทากะตั้งใจว่าจะมาเชียร์เจชนาทิพย์นะคะก่อนที่เจจะกลับไปช่วยทีมชาติไทยในวันที่7ตุลาคมคือเจจะเดินทางกลับไทยไปเข้าแคมป์กับโค้ชนิชิโนะใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้นะคะก่อนการแข่งขันเอกับทากะก็กะว่าเดี๋ยวเจมาเราจะเก็บภาพแบบบรรยากาศตอนเจฝึกฝนวอร์มร่างกายอะไรอย่างเงี้ยมาให้ทุกคนดูแต่ระหว่างนั้นนะคะก็เกิดเหตุการณ์ให้เอกับทากะตกใจนะก็คือว่าอยู่ดีๆแบบว่าสตาฟโค้ชเขาก็เข้ามาคุยกับเจ2คนแล้วก็แบบเจก็เดินไปหาพี่ทีเหมือนแบบให้พี่ทีช่วยแปลว่าแบบคือเกิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบให้พี่ทีช่วยแปลแล้วก็เจเขาก็ดึงถุงเท้าลงอ่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าเจ็บตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ทีก็คุยกับสตาร์ปอะค่ะคุยไปคุยมาเหมือนเจเขาก็ทำหน้าแบบเสียใจอ่ะแล้วพี่ทีก็แบบทำหน้าเหมือนแบบเสียใจอ่ะใช่แล้วก็เราก็มองหน้ากันแล้วว่าเอกับทางกลับก็มองหน้ากันแล้วว่าโอเคเหตุการณ์นี้เราพอจะเดาได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอกับทางกลับคิดว่าน้องอาจจะแบบวอร์มแล้วเกิดได้รับการบาดเจ็บจากการวอร์มเนอะทักกะก็เลยน้องเขาก็เลยเดินออกไปจากสนามเลยนะสตาฟกับพี่ทีเขาก็พาเจเดินออกไปค่ะจริงจริงวันนี้เขาไม่เดินใช่จริงๆคือตามแผนเจเขามีรายชื่อที่จะเป็นผู้เล่นในวันนี้อยู่แล้วนะคะเป็นผู้เล่นตัวจริงอ่ะเจเขามีชื่ออยู่แล้วค่ะเราดูได้ก่อนการแข่งขันครึ่งชั่วโมงคือมีชื่อเจแล้วแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์แบบฉุกเฉินแบบอุบัติเหตุไงแล้วก็เจก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ออกไปเอจังข่าวเกี่ยวกับชนะทิพย์ที่เพิ่งออกมาแล้วเอจังแล้วก็หลังจากที่เอกับทากะได้กลับบ้านมาแล้วก็ขึ้นรถมาก็ลงแบบหาข่าวใช่ไหมคะก็ข่าวญี่ปุ่นก็ออกข่าวแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเป็นเนื้อหาข่าวสั้นๆจากญี่ปุ่นนะคะที่เอกับทากะอ่านเมื่อกี้อ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเอจะขึ้นข่าวไว้ให้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะแล้วเอจะแปลให้ฟังนะว่าเขาบอกว่าเจชนาทิพย์อายุ25ปีได้ลงไปวอร์มก่อนการแข่งขันเสร็จปุ๊บก็ได้รับบาดเจ็บจากการวอร์มเนาะทักกะเนาะใช่ครับค่ะแล้วในแผนการแข่งขันน่ะเจได้เป็นผู้เล่นตัวจริงแน่นอนส่วนอาราโนะเนี่ยมีชื่อสำรองคือเป็นคนนั่งเป็นตัวสำรองอะค่ะเอาเงี้ยเป็นตัวสำรองใช่คือแผนมันมีมาแล้วว่าเจได้เป็นผู้เล่นเนาะทักกะเนาะใช่ครับใช่ค่ะบางนี้ไม่ก็มีข่าวบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ค่อยจะมีนะแบบเหตุการณ์ที่จะแบบเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะมีก็เลยเจได้ขอถอนตัวออกไปไม่เป็นไม่นั่งเป็นตัวสำรองด้วยคือออกไปเลยกับที่พักเลยอะค่ะใช่ค่ะก็เนื้อหาข่าวบอกว่าเจอะจะกลับไปช่วยทีมชาติไทยเนาะทักกะเนาะในวันที่7ใช่วันที่7ตามแผนคือเจต้องกลับไทยในวันที่7ตุลาคมเพื่อไปเล่นกับทีมชาติคองโกใช่ไหมคะในวันที่4ใช่ครับแต่ตอนนี้นะคะในเนื้อหาข่าวอ่ะไม่ได้บอกว่าเจจะอยู่ญี่ปุ่นต่อหรือว่าจะกลับไทยหรือว่ายังไงเนื้อหาข่าวที่ญี่ปุ่นยังไม่บอกนะคะว่าเจจะกลับหรือว่าจะอยู่แต่ว่าต้องใช้เวลาพักประมาณ2อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวไอ้จันถ้าจะเป็นบาดเจ็บนะไอ้จันปกตินะอยู่คอนซาโดเรเขาไม่ให้กลับใช่ไหมคะแต่2อาทิตย์คองโกอาจจะไม่ได้หรือ
แต่ว่าวัน UAE อาจจะได้หรือเปล่านะคะฉะนั้นตอนนี้นะคะสำหรับข่าวจากญี่ปุ่นคือต้องพัก2อาทิตย์ถ้านับจากวันนี้ไป2อาทิตย์เอว่าคงโกไม่น่าได้นะแต่ว่า UAE เอกับทากะก็อยากจะให้กลับไปช่วยทีมชาติในวัน UAE นะใช่แต่ว่านี้รู้จักได้ว่าคอนซาโดเรซัปโปโรอะไรนะสำหรับคอนซาโดเรซัปโปโรชานาทิปสำคัญยังไงถ้าอยู่จะอยู่ซัปโปโรต่อไปซัปโปโรคิดว่าชานาทิปสำคัญให้อยู่เพราะว่าวันนี้ค่ะคือเจเขามีรายชื่อที่จะเป็นผู้เล่นตัวจริงใช่ไหมแล้วออกไปก่อนการแข่งขัน15นาทีอะใช่ไหมคะทุกคนที่ทุกคนตกใจนะทุกคนที่แบบเป็นนักรู้เรื่องฟุตบอลทุกคนอาจจะรู้ว่าเออคือเราแบบเตรียมเทคนิคมาแล้วว่าเราจะเล่นแบบไหนรูปเกมเนาะถ้ากันเนาะก็ทำอะไรแล้วใช่คือแผนการเล่นมันก็เปลี่ยนภายในแบบ10นาทีก่อนแข่งอะเอว่าผู้เล่นคนอื่นก็อาจจะแบบอ้าวเปลี่ยนอะไรอะไรก็อาจจะมีแบบเออเล่นแบบไหนอะไรเงี้ยก็เลยทำให้รูปเกมในวันนี้อาจจะหลวมไปหรืออะไรแต่ว่าวันนี้เอดูซัปโปโรมีจุดข้อผิดพลาดเยอะจริงๆนะคะคือแบบหลายจุดมากที่ทำให้ทีมแบบแพ้ไปถึง5ประตูแต่วันนี้ทากะบก50จริงนะถูกนะใช่แต่ว่าปกติทากะเขาจะทำคลิปก่อนการแข่งขันอะไรใช่ไหมคะแล้วทากะเขาทายเว้ยว่าจะชนะซัปโปโร50เขาบอกแบบนี้เขาบอกซัปโปโร50 50จริงค่ะกำบะ5ซัปโปโร0ถ้ากลับไม่ได้บอกว่าแพ้เออ50จริงแต่ว่าผิดทีมไงใช่ก็เอกับทากะนะคะหวังว่าเจจะหายกลับมาร่างกายฟิตทันไปช่วยทีมชาติ UAE นะคะคนที่มีตัวไทยกับคองโกเสียใจเสียใจมากนะดูไม่ได้ทากะที่กรุงเทพใช่ไหมอาจารย์ใช่คนที่มีตัวแพงมีบางคนซื้อตั๋วทีมชาติไทยกับคองโกอยากดูเจแล้วไม่ได้ดูก็อาจจะเสียใจเรายังดูคันหน้าวันนี้วอร์มอัพใช่เอกับทากะก็ตั้งใจมาดูเจได้ดูเจประมาณ10นาทีเองสำหรับวันนี้นะคะกัมบะก็ได้ไป5ประตูก็ทากะเขาเป็นเพื่อนกับใครนะคะในทีมกัมบะอุซามิครับหลายหลายคนอาจจะรู้จักอุซามิใช่ไหมเออทากะเขาเป็นเพื่อนกับอุซามิค่ะแล้วก็วันนี้อุซามิได้ลูกด้วยนะใช่ครับใน5ประตูทากะเนาะแล้วก็วันนี้ค่ะตอนที่เอกับทากะซื้อตั๋วใช่ไหมเอกับทากะก็ได้เป็น1ใน 10,000 คนที่โชคดีได้เสื้อเบสบอลของทีมกัมบะโอซาก้าค่ะทุกคนเสื้อแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้แล้วเอกับทากะตั้งใจว่าวันนี้อุตส่าห์มาแล้วแบบไม่ได้ดูเจใช่ไหมเอก็เลยอยากจะให้ทุกคนอ่ะเป็นของขวัญแทนว่าเสื้อเบสบอลทีมกัมบะโอซาก้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวเอกับทากะนะคะจะขอแจกเสื้อกัมบะโอซาก้าที่วันนี้เอกับทากะได้สิทธิ์โชคดีมาแทนละกันนะคะโดยกติกามีว่าให้คอมเมนต์อะไรก็ได้เกี่ยวกับเกี่ยวกับเอกับทากะก็ได้นาบีนาบีโอเคต่อกติกามีอยู่ว่าถ้าใครอยากได้เสื้อกัมบะโอซาก้านี้นะคะให้คอมเมนต์อะไรก็ได้นะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะเกี่ยวกับเอกับทากะก็ได้หรือว่าเกี่ยวกับฟุตบอลอะไรก็ได้นะคะและในคอมเมนต์ที่คุณคอมเมนต์อย่าลืมใส่ LINE ID หรือว่าอีเมลที่เอกับทากะสามารถติดต่อได้นะคะคและเดี๋ยวไว้วันไหนเราจะจับชื่อผู้โชคดีวันไหนอะคะรีบไหมครับเพราะวันที่ข่าวก็ไม่อีกด้วยทำยังไงดีไว้เดี๋ยวในวิดีโอต่อไปแล้วกันเอจะมาบอกว่าเอจะจับวิดีโอวันไหนนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่อยากได้เสื้อกัมบะโอซาก้าตัวนี้นะคะก็ให้คอมเมนต์มาที่ข้างล่างวิดีโอนี้โดยใส่ LINE ID แล้วก็อีเมลนะคะพูดซ้ำอีกรอบนึงรีบแจกรีบส่งอันนี้เสื้ออันนี้ถือว่าเอกทากะโชคดีได้มาฟรีนะคะแต่ว่าคือขอส่งต่อให้เป็นของที่ระลึกจากญี่ปุ่นแล้วกันนะคะใช่ค่ะสำหรับใครที่เพิ่งมาติดตามเอกับทากะนะคะอีกไม่นานนี้นะคะเอกับทากะก็จะเลี้ยงน้องหมาชิบะค่ะหมาชิบะนะคะก็เป็นหมาสายพันธุ์ของประเทศญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะคะชิบะใช่ไหมครับชิบะภาษาไม่รู้ภาษาไทยก็เรียกชิบะค่ะ
มากจังมีรุ่นเป้ามีรุ่นเป้าก็ตอนนี้นะคะภายในปีนี้แหละอีกไม่กี่เดือนนี้เอก็จะเลี้ยงหมาชิบะใช่ไหมถ้าใครอยากติดตามหมาพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะก็ติดตามเอกับทากะต่อไปได้แล้วก็เอกับทากะก็ยังทำเรื่องฟุตบอลต่อไปนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเจลีกมันจะหมดฤดูกาลเดือนไหนนะทากะธันวาครับธันวาจะเสร็จกันหนึ่งแล้วก็ธันวาปีนี้เจลีกก็จะหยุดไปใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าใครอยากสนุกนะคะปีหน้าเอกับทากะรับรองว่าจะตามไปเชียร์ธีราธรทิติพันธ์หรือนักกีฬาไทยใครก็ตามนะคะที่มีโอกาสมาเล่นเจวันนะคะเอกับทากะจะตามไปเชียร์แล้วก็ถ่ายวิดีโอมาให้ดูอีกเยอะๆเลยนะคะใช่ไหมคะครับปีนี้ดูน้อยจันดูน้อยปีนี้มาดูน้อยอ่ะไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวปีหน้าจะพยายามแบบไปดูทีละซินไม่ใช่ทีละทอหรือว่าอะไรเยอะๆแล้วกันนะคะโอเคนะคะเอกับทากะก็ขอขอบคุณนะคะที่ใครเพิ่งมาติดตามเอหรือว่าแฟนคลับเอกับทากะที่ติดตามเอกับทากะมานะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเอกับทากะจะต้องเดินทางกลับบ้านต่อเอาไว้พบจ้าลืมเดี๋ยวจะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะลงวิดีโอเกี่ยวกับชนาธิปวันนี้การแข่งขันของซัปโปโรกัมบะไฮไลท์ให้นะคะถ้ายังไงขอติดไว้เป็นพรุ่งนี้นะคะว่าชนาธิปเล่นได้ที่ UAE วันนี้โอเคค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้เอกับทากะด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย